วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับได้เวลามาอุ่นใจใกล้หมอที่ Money Channel กันแล้วนะครับเราจะพบกันหลังข่าวภาคเที่ยงเป็นประจำพร้อมกับนำเนื้อหาสาระที่น่ารู้แล้วก็เป็นประโยชน์มาฝากครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาคือต้องมีการเจ็บป่วยแน่นอนแล้วก็มีการดูแลรักษาด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์ยุคใหม่ส่วนจะมีเทคโนโลยีทางการแพทย์อะไรบ้างนั้นก็มีมาให้ลำเลียงมาตลอดวันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเคสที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลสุขุมวิทเป็นผู้ป่วยที่อายุมากพอสมควรแต่ว่าเกิดปัญหาคือปวดศีรษะรุนแรงทีนี้พอมาถึงที่ห้องตรวจแล้วเนี่ยนะครับเอ๊ะก็มีอาการแปลกๆทำให้คุณหมอเนี่ยสงสัยก็เลยส่งเข้าไปตรวจด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ซึ่งคุณหมอจักษณีที่เป็นเจ้าของไข้รายนี้นะครับมีข้อมูลมีรายละเอียดมาเล่าให้ฟังว่าอาการอย่างนี้เนี่ยถ้าหากเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอาจจะเป็นข้อสังเกตครับท่านผู้ชมที่ติดตามรายการของเราเนี่ยก็จะมีข้อสังเกตหลายๆอย่างสำหรับอาการป่วยแต่ละโรคแต่ละแบบมาติดตามคุณหมอจักษณีวรนุชกุลจากโรงพยาบาลสุขุมวิทกันก่อนเลยนะครับผู้ป่วยรายนี้มาด้วยอาการปวดศีรษะแล้วก็มีวูบหมดสติแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยเขาก็มีอาการแขนขาอ่อนแรงคนไข้เนี่ยถูกนำตัวมาถึงโรงพยาบาลอีกทีเนี่ยเนื่องจากว่าญาติเขาสงสัยว่าเขามีอาการชักเกร็งก็เลยพามาโรงพยาบาลนะคะเพราะฉะนั้นคนนี้เนี่ยอาการค่อนข้างเยอะแล้วก็เขามีอาการเตือนหลายอย่างมีทั้งปวดศีรษะที่ไม่เคยปวดมาก่อนในอายุเยอะแล้วก็มีทั้งอาการที่วูบหมดสติแขนขาอ่อนแรงมีอาการที่สงสัยว่าชักเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเวลาในเคสเนี้ยเราตรวจร่างกายมันก็จะผิดปกตินะคะแล้วก็มันก็จะเป็นเหตุที่เราก็ต้องส่งไปตรวจการวินิจฉัยเพิ่มเติมนะคะคีนี้เราก็ทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ไปนะคะแล้วก็เราก็พบว่ามีเลือดค่อนข้างใหญ่เลยอยู่ในสมองนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปดูอีกเพราะเนื่องจากว่าเลือดมันใหญ่มากเราก็เลยทำ MRI ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ MRI เคสนี้ก็คือสรุปว่ามันเป็นแค่เลือดนะคะแล้วก็เราสงสัยว่ามันน่าจะมีเส้นเลือดเนี่ยที่อยู่บริเวณเดียวกันกับตำแหน่งที่เลือดออกเนี่ยมันแตกออกนะคะแล้วก็เลยต้องปรึกษาคุณหมอศัลยกรรมทางระบบประสาทนะเพื่อที่จะมาฉีดสีดูว่ามันมีเส้นเลือดอะไรผิดปกติแล้วก็เพื่อที่จะได้รักษาในคนไข้รายนี้ว่าเขาจะต้องทำอะไรในผู้ป่วยรายนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเขามาด้วยเรื่องฉุกเฉินเราก็ต้องรักษาให้การรักษาแบบฉุกเฉินนะครับเพราะงั้นเนี่ยในผู้ป่วยรายนี้ถ้าเกิดสมมติว่ามีผู้ป่วยในลักษณะเช่นนี้เช่นมีการสับสนวุ่นวายอ่อนแรงนะครับหรือว่าซึมลงไม่รู้สึกตัวเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องรีบพามาโรงพยาบาลพอรีบพามาโรงพยาบาลเนี่ยด้วยมาตรฐานการรักษาในปัจจุบันเนี่ยเราต้องให้การรักษาอย่างทันท่วงทีนะครับก็คือ as soon as possible ทุกอย่างเมื่อคนไข้พร้อมในเซตติ้งที่โรงพยาบาลพร้อมคุณหมอพร้อมเนี่ยเราจะต้องให้การรักษาในทันทีนะในผู้ป่วยรายนี้เนี่ยผมจำได้ว่าคุณไข้มาในวันหยุดราชการวันเสาร์นะครับพอมาช่วงบ่ายปุ๊บในเย็นวันนั้นเองเราทำการฉีดสีหลอดเลือดสมองนะครับแล้วก็ให้การรักษาด้วยการผ่าตัดทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คำแนะนำของผมก็คือว่าถ้าเกิดมีอาการในลักษณะเช่นนี้นะครับก็ต้องไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะฮะแล้วก็ผมเชื่อว่าคุณหมอทุกท่านหรือว่าโรงพยาบาลเนี่ยทราบอยู่แล้วว่าจะต้องให้การรักษาอย่างเร็วที่สุดเหมือนกันนะฮะโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองความน่ากลัวของมันก็คือว่าโดยธรรมชาติของโรคส่วนใหญ่เนี่ยผู้ป่วยมากกว่า 50-60% เนี่ยมักจะมาไม่ถึงโรงพยาบาลนะครับก็คือจริงๆแล้วคือ death on arrival ก็คือว่าเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ที่บ้านนะครับเพราะว่าพวกนี้เราเลือดสมองแตกปุ๊บมักจะเสียชีวิตทันทีนะครับอันนี้ผู้ป่วยที่กลุ่มที่มาโรงพยาบาลได้ทันก็คือกลุ่มที่ถือว่าโชคดีนะครับในความโชคดีก็คือเราก็ต้องให้การรักษาที่ค่อนข้างรวดเร็วนะฮะเราเชื่อว่าถ้าเกิดสมมติเราให้การรักษาที่ช้าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราทราบว่าหลอดเลือดสมองพวกนี้มันจะมีการกลับแตกซ้ำได้นะฮะโดยส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ 4% นะ
แปลว่าเข้ามาในโรงพยาบาลเนี่ย100คนเนี่ยใน4คนเนี่ยจะแตกซ้ำภายใน24ชั่วโมงแรกและการแตกการกลับแตกซ้ำเนี่ยโอกาสเสียชีวิตเนี่ยสูงถึง 90% นี่ก็คือสิ่งที่ในวงการแพทย์เนี่ยนะครับต้องใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์เข้ามาตรวจขึงพืชเลยเห็นเลยว่าเกิดรอยเลือดเนี่ยเป็นหย่อมอยู่ตรงจุดไหนในบริเวณสมองเพราะนั้นก็สิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือปรึกษากับศัลยแพทย์นะครับซึ่งจะเป็นผู้ที่มาดำเนินการวินิจฉัยต่อไปว่าในเรื่องของศัลยกรรมประสาทนั้นควรจะต้องดำเนินการอย่างไรเดี๋ยวในเบรกที่2อุ่นใจใกล้หมอจะให้ท่านได้ติดตามจากคุณหมอจักรีครับนิตยสารอุ่นใจใกล้หมอครบครันทันสมัยด้วยสาระน่ารู้น่าอ่านเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการแพทย์อันหลากหลายให้ผู้ป่วยหลุดพ้นความทุกข์ทรมานจากอาการป่วยทุกรูปแบบภาวะอัมพฤกษ์อัมพาตที่เป็นผลพวงของหลอดเลือดสมองตีบแตกตันกำลังเริ่มคลี่คลายด้วยทางเลือกใหม่ซึ่งใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะมีส่วนช่วยพัฒนาภาวะอาการให้ผู้ป่วยได้อย่างไรก็มีรวมไว้ในนิตยสารอุ่นใจใกล้หมอปัญหาแผลเบาหวานเรื้อรังที่เคยสร้างความชอกช้ำให้ผู้ป่วยต้องสูญเสียอวัยวะโดยไม่อาจทำใจถือเป็นอีกกรณีที่นิตยสารอุ่นใจใกล้หมอนำเสนอทางออกให้ได้รู้ซึ้งถึงที่พึ่งเพื่อเป็นโอกาสลดการสูญเสียประหยัดเวลาในการซื้อหาเพราะอุ่นใจใกล้หมอจะจัดส่งให้ถึงบ้านทุกเดือนติดต่อขอรายละเอียดและสมัครเป็นสมาชิกด้วยหมายเลขที่ท่านเห็นอยู่นี้เพื่อความรอบรู้ในศักยภาพและความพร้อมของการแพทย์ยุคใหม่สำหรับทุกครัวคราวนี้มาดูนะครับว่าศัลยแพทย์ทางด้านประสาทวิทยาเนี่ยนะครับมีเทคโนโลยีทางการแพทย์อะไรที่สำหรับนำมาใช้ในการบำบัดรักษาแล้วก็วิธีการด้วยที่สำคัญก็คือจะต้องเลือกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยคืออาการที่เกิดขึ้นจากเส้นเลือดสมองแตกเนี่ยผ่าตัดอย่างเดียวครับเปิดกะโหลกแน่นอนแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยมีทางเลือกให้ผู้ป่วยให้แพทย์ได้ปรึกษาหารือกันว่าจะใช้แบบไหนอย่างกรณีของวันนี้จะใช้อะไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามจากคุณหมอจักรีได้เลยครับคือการรักษาเนี่ยปัจจุบันก็ประกอบไปด้วย2วิธีอย่างที่องค์การกล่าวมาแล้วก็คือ1คือการผ่าตัดสมองทั่วไปเพื่อจะปิดหลอดเลือดคือคลิปปิ้งอันที่2คือการอุดหลอดเลือดจากภายในหรือเรียกว่าคอยลิงนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นในการพิจารณาว่าผมจะทำคลิปปิ้งก็ดีหรือคอยลิงก็ดีผมพิจารณาจากตำแหน่งอายุนะครับแล้วก็โคมอร์บิดหรือโรคประจำตัวของใครเป็นหลักนะครับอย่างในรายนี้เนี่ยผู้ป่วยเนี่ยเขาไม่มีอาการผิดปกติอะไรเลยนะฮะเขาเดินมาโรงพยาบาลด้วยเรื่องปวดศีรษะอย่างเดียวไม่มีอาการอ่อนแรงมีเลือดออกเพียงแค่เล็กน้อยในแล้วก็ทำการฉีดซีหลอดเลือดสมองเนี่ยเพราะว่าเป็นลักษณะของ middle cerebral artery aneurysm นะด้วยฐานะที่ผมเป็นประสาทศัลยแพทย์จริงๆผมควรจะให้การรักษาคือการผ่าตัดมาตรฐานนะผ่าตัดเพื่อจะปิดหลอดเลือดสมองเป็นวิธีมาตรฐานนะแต่เนื่องจากผู้ป่วยในรายนี้เนี่ยปฏิเสธในเรื่องของการผ่าตัดใหญ่นะครับเพราะเขามองว่าเขาไม่มีอาการผิดปกติอะไรเลยนะครับมีแค่ปวดศีรษะอย่างเดียวไม่ได้มีอาการอ่อนแรงนะฮะทีนี้ในรายนี้ผมได้คุยในเรื่องของ risk benefit หรือพวกความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในการผ่าตัดแล้วเนี่ยผู้ป่วยปฏิเสธในเรื่องของการผ่าตัดนะฮะในการปฏิเสธผู้ป่วยเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะหยุดการรักษานะครับเพราะว่าเราทราบอยู่แล้วว่าโรคหลอดเลือดสมองถ้ามันแตกแล้วเดี๋ยวมันจะแตกอีกซึ่งโอกาสแตกอีกเนี่ยคนไข้อาจจะไม่มีโอกาสได้นั่งคุยกับเราละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะต้องพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้คนไข้ได้รับการรักษาอย่างในรายนี้ถ้าเกิดสมมติว่าผู้ป่วยไม่ยอมให้การรักษาด้วยกันไม่ยอมรับการรักษาด้วยการผ่าตัดนะสิ่งที่ผมก็ต้องให้อีกอันนึงก็คือเป็นออปชั่นอลก็คือการรักษาด้วยการทำคอยลิ่งเอมโบไลเซชันหรือคือการใส่ขดลวดเข้าไปเพื่อไปปิดหลอดเลือดสมองจากภายในนะครับซึ่งในรายนี้เนี่ยผมก็เอาไปฉีดสีหลอดเลือดสมองนะฮะแล้วก็ได้คุยกับผู้ป่วยในขณะที่ฉีดสีเลยแล้วก็คุยกับญาติแล้วก็ได้คุยลิสต์เบเนฟิตก็คือข้อดีข้อเสียของการรักษาในวิธีนี้นะซึ่งเขาก็โอเคเขาก็ยอมรับได้นะครับก็หลายๆมีในเซตติ้งเดียวกันในที่ผมฉีดสีผมก็เริ่มให้ปรึกษาคุณหมอวิสัญญีแพทย์เพื่อให้คนไข้ดมยาเสมือนการผ่าตัด
นะครับแล้วก็ให้การอุดหลอดเลือดด้วยการใส่กดลวดสมองเข้าไปข้างในดังนั้นในหลักการทำงานของการใส่กดลวดก็คือเราก็จะใส่กดลวดเข้าไปนะครับในตำแหน่งที่เป็นผิดปกติของสมองในความการในการใส่กดลวดเนี่ยกดลวดมันจะมีกระบวนการคือเป็นตัว induce ก็คือชักนำให้เกิดภาวะการแข็งตัวของเลือดภายในนะครับแม้ผมใส่กดลวดเข้าไปในตำแหน่งที่ผิดปกติสิ่งที่เกิดขึ้นคือเลือดมันจะเกิดการแข็งตัวภายในเสมือนการอุดหลอดเลือดเช่นกันก็จะเห็นนะครับว่าเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในวงการแพทย์เนี่ยช่วยรักษาชีวิตให้ผู้ป่วยได้อย่างทันทีทันใดเลยถ้าหากว่ามาเร็วนะครับแล้วก็เรื่องนี้ถ้าหากว่าช้ามันก็จะเป็นปัญหาอีกสมมุติว่าผู้ป่วยรอดชีวิตจากเส้นโลหิตในสมองแตกมากเนี่ยนะครับอาจจะต้องไปเจออีกด่านนึงก็คือในเรื่องของอัมพฤกษ์อัมพาตนั่นก็เป็นสูตรสำเร็จที่ธรรมชาติสร้างมาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องจำไว้เป็นกรณีศึกษานะครับว่าถ้าหากว่าใครใกล้ตัวเกิดการปวดหัวรุนแรงแล้วก็มีซึมมีสับสนนี่ช้าไม่ได้แล้วต้องรีบไปโรงพยาบาลทันทีนี่ก็เป็นความปรานีจากรายการอุ่นใจใกล้หมอและขอบคุณที่ติดตามรายการของเราในวันนี้นะครับยังมีข้อมูลที่น่าสนใจจะนำมาฝากในวันต่อไปวันนี้เวลาหมดแล้วต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ